สวัสดีค่ะต่อไปนะคะเราจะเรียน Writing กันในบทที่38นะคะบทนี้เป็นบทที่38บทที่38เนี่ยเป็นการ Review by Words นะคะทีนี้ในคำแต่ละคำเนี่ยมันจะเริ่มมีความหมายแล้วบางตัวเราเคยได้ยินนะคะบางตัวต้อง2 1คำก็มีความหมายพอเอา2คำมารวมกันความหมายก็จะเปลี่ยนนะคะอ่ะอย่างเช่นนะคะคำนี้ครัวนะคะออกเสียงตามนะคะแล้วก็ดูวิธีการเขียนนะคะครัวช่างตัดเสื้อคำต่อไปนะคะเที่ยงคำต่อไปตู้นะคะคำต่อไปข้างบนข้างล่างข้างหน้าใช่ไหมคะฮะคำต่อไปจังหวัดรถยนต์รู้จักรถยนต์นะคะสำคัญวัวรู้จักวัวนะคะคำนี้ล่ะคะสวัสดีขอบคุณลาก่อนผู้หญิงผู้ชายเห็นไหมคะสามีภรรยาอาหารแห้งอ้วนลองออกเสียงตามอีกครั้งนะคะครัวช่างตัดเสื้อเที่ยงตู้ข้างบนข้างล่างข้างหน้าจังหวัดรถยนต์สำคัญวัวสวัสดีขอบคุณลาก่อนผู้หญิงผู้ชายสามีภรรยาอาหารแห้งอ้วนนะคะในบทนี้ก็ไม่มีอะไรถ้าคุณเปิดในหนังสือเรื่องการอ่านนะคะก็ลองอ่านออกเสียงตามจากในหนังสือนะคะจะช่วยทบทวนการออกเสียงให้ดียิ่งขึ้นนะคะ